สวัสดีครับผมครับวิดีโอนี้นะครับก็อยู่กับแอปพลิเคชันทวิตเตอร์เหมือนเช่นเคยนะครับวิดีโอนี้ผมจะพามาดูเทรนทวิตเตอร์นะครับแฮชแท็กยอดนิยมกันนะครับที่เขาดูดูกันนะครับคนที่เล่นทวิตเตอร์นะครับวิธีการดูนะครับว่าแฮชแท็กยอดนิยมประจําวันดูยังไงนะครับแล้วก็ตั้งค่ายังไงโอเคก่อนอื่นนะครับก็ให้เราเข้ามาที่หน้าทวิตเตอร์ของเราก่อนนะครับเข้ามาตรงไหนก็ได้แล้วมาที่แว่นขยายนะครับแบบนี้ครับ พอเข้ามาถึงตรงนี้นะครับเขาจะมีแฮชแท็กยอดนิยมสําหรับคุณเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเขาจะมีเป็นประจําวันให้เรานะครับว่าวันนี้นะครับแฮชแท็กยอดนิยมหรือหัวหัวเรื่องยอดนิยมนะครับเป็นเรื่องอะไรนะครับในที่นี้ผมขอไม่อนุญาตเข้าไปดูเนื้อหาเนาะถ้าใครเข้ามาดูกดเข้าไปดูได้เลยนะครับก็จะมีแฮชแท็กเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีว่ายอดคนแฮชแท็กที่เล่นทวิตเตอร์เขแฮชแท็ก หัวข้อนี้กี่คนอะไรแบบนี้ครับจะมีจำนวนให้เราดูด้วยนะครับอันนี้คือการดูแฮชแท็กนะครับผมต่อมานะครับสังเกตนะครับเขาจะมีแฮชแท็กแบบฟาร์มนิยมสำหรับคุณนะครับอันนี้เขาจะเอามาให้เราแบบเฉพาะเราอะนะครับเราสามารถไปดูแฮชแท็กนะครับมาตรงที่ฟันเฟืองนะครับด้านบนฝ่ามือนะครับผมเราจะเจาะเราต้องการดูของประเทศ แต่ละประเทศในที่นี้เราขอเป็นประเทศไทยนะครับอันนี้นะครับจะบอกว่าแสดงเนื้อหาในตำแหน่งนี้เมื่อเปิดการตั้งค่านี้คุณจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณตอนนี้นะครับในที่นี้ให้ปิดไปครับอาขอจะขึ้นมาแบบว่าสํารวจตําแหน่งนะครับขอจะให้ขึ้นตําแหน่งนะครับ ของแต่ละประเทศนะครับในที่นี้ของผมเป็นภาษาไทยนะครับก็เป็นประเทศไทยเราสามารถดูทุกประเทศได้เลยนะครับในนี้ที่เขามีให้เรานะรว่าแฮชแท็กแต่ละประเทศมีอะไรมัางก,ก็สํารวจได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับการปรับแต่งให้เป็นส่วนบุคคลนะครับก็คือความนิยมสําหรับคุณนะครับคุณสามารถปรับแต่งความนิยมให้เป็นตัวส่วนตัวของคุณตามต,ามตําแหน่งของคุณและผู้ที่ คุณติดตามนะครับตรงนี้ถ้าเราติดตามใครเช่นดาราหรือคนที่เราชอบนะครับแฮชแท็ก huh. ตรงนี้เขาก็จะขึ้นมาให้เราเลยถ้าเราเปิดตรงนี้นะแต่ถ้าปิด um ตรงนี้ก็ไม่ทํางานนะครับแต่ถ้าเราเปิดตรงนี้ปุ๊บอ่ามันก็ขึ้นนะครับผมอ่าเดี๋ยวลองไปดูแฮชแท็กกันครับนี่ครับเป็นที่นิยมในไทยนะครับนี่ครับนี่คือแฮชแท็กนะครับของประเทศเราก็คือประเทศไทยของวันนี้นะครับผมอ่านะครับนี่ก็คือ การนะครับดูฮแท็กหรือเทรนทวิตเตอร์นะครับผมฮแท็กยอดนิยมนะครับของทวิตเตอร์นะครับว่าวันนี้มีฮแท็กอะไรยอดนิยมนะครับเป็นการดูกันง่ายๆเลยนะครับสําหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเล่นทวิตเตอร์ยังไม่เข้าใจว่าฮแท็กคืออะไรเข้ามาดูทําไมนะครับที่ที่เขาแชร์แชร์กันนะครับว่าฮแท็กยอดนิยมก็คือการดูแบบนี้นครับ นะครับผมก็ประมาณนี้ครับถ้าคุณผู้ชมเห็นคลิปตัวนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนําไปประยุกต์ใช้แล้วก็ปรับใช้กับชีวิตประจําวันของเราได้นะครับผมก็ถ้าชอบยังไงนะครับเห็นมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับผมก็ส่วนคลิปวีดีโอน้านะครับทาง ช่อง c h a n ลเอ n นเอ็นสอนแชร์เวอร n เตอจะมาแนะนำอะไรสาระดีๆแบบนี้อีกนะครับก็รอติดตามชมกันได้นะครับส่วนคลิปวีดีโอนี้นะครับทาง n n son character channel สวัสดีครับ